ทุกท่านนี่เราอยู่ที่เชียงใหม่เรากำลังจะไปลำพูนนะจ๊ะนี่คือวัดศรีดอนวัดศรีอะไรนะศรีมูลชัยใช่ไหมวัดศรีมูลชัยนะฮะอยู่บ้านแม่พิมพ์อยู่ต้นมะละกอสิลูกชาวโลกวัดนั่นดอยสุเทพนะนี่คูเมืองออกไปก็เป็นท่าแพวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงดังๆปังๆวัดดวงดีวัดดับภัยวัดอะไรอ่ะหมื่นล้านวัดนามมงคลนี่ฮะเรากำลังจะลบเมมเมอรี่โพสต์คลิปให้คุ้มค่าที่สุดเดี๋ยวเราจะต้องเช็คเอาท์จากบ้านพิมพ์แห่งนี้ที่พักนอนสบายทำเลทองมากๆไปไหนก็สะดวกทุกคนเราบอกตรงๆนะตื่นเต้นมากไปลำพูนหุ่นนี้เพราะว่าเครื่องก็ดับฮะเครื่องที่กำลังถ่ายอยู่นี่เป็นเครื่องหลักถูกไหมฮะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็พยายามใช้เวลาในการหาข้อมูลให้เป็นประโยชน์นี่นะมาดูกันนะว่าเราทำอะไรหารูปภาพเพื่อที่จะดูว่าลำพูนสวยงามยังไงทุกคนนะครับลำพูนสวยงามแค่ไหนอะไรประมาณนี้นี่ฮะเราจังหวัดลำพูนมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ติดกับลำปางอำเภอทุ่งหัวช้างลีติดกับจังหวัดตากอยากไปตากเนาะนี่เชียงใหม่เราอยู่ตรงนี้ฮะบ้านโฮ่งเราเคยไปจอมทองทะลุบ้านโฮ่งไปกินเนี่ยเวียงหนองล่องค่ะแล้วก็แม่ทาป่าซางไม่เคยไปทุกคนอ๋อมีต้นยางอายุ100ปีอยู่ตรงไหนอ่ะทุกคนอยากรู้จังเลยอ่ะแล้วก็พระธาตุหาริพุนชัยในเมืองนี่เราจะไปในเมืองวันนี้นั่งรถ2แถวสีน้ำเงินไปนะนะครับทุกคนจ้าวัดมหาวันนี่ก็ขึ้นชื่อวัดมหาวันแล้วก็บ่อน้ำทิพย์หรอทุกคนว้าวแล้วก็เขาบอกว่าจังหวัดลำพูนเนี่ยนะมีกระเทียมเยอะลำไยดังลำไยปังมากนี่ฮะเราหาข้อมูลอย่างดี10ที่เที่ยวประมาณนี้นะฮะมีกู่พระอรหันต์24กู่ที่ไหนอ่ะวัดประตูลีวัดมหาวันวัดพระคงฤาษีวัดพระยืนเนี่ยน่าไปมากนะฮะวัดช้างร้องช้างสีอู้มีแต่ชื่อน่าไปกู่ช้างกู่ม้าวัดเจดีย์กู่เต้าจุฬามณีวัดจามาทีวีนี้เราต้องไม่พลาดอยู่แล้วนะทุกคนเนาะเนี่ยพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารใช่ไหมแต่ถ้าลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารจะมีที่กรุงเทพแล้วก็สองวัดที่พระปฐมเจดีย์กับพระพุทธบาทสระบุรีลงท้ายเต็มยศเลยทุกคนนี่ฮะมีน้ำตกด้วยหรอทุกคนลำพูนมีน้ำตกด้วยนะอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะฮะน้ำตกมีถ้ำด้วยศาลเจ้าพ่อขุนตาลเนี่ยต้องไปเพราะขุนตาลเขาอุทยานแห่งชาติขุนตาลจะเป็นรอย2จังหวัดลำปางกับลำพูนเขาจะครองร่วมกันนะครับโอเคมีงานแฟร์เยอะฮะงานลำยงลำยายงานเจ้าแม่จามพระนางเจ้าจามเทวีอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคที่แน่ๆเราจะไปนอนที่นี่แน่เลยโรงแรมแกรนด์ป่าโรงแรมที่ใหญ่เก่าแก่ที่สุดสวยที่สุดนะครับดังที่สุดนะตำนานโรงแรม5ดาวนะฮะนี่ฮะนี่เราเสิร์ชหาเรียบร้อยแล้วทุกคนต้องทำข้อมูลนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเมมเต็มลบเมมเครื่องสตาร์ทไม่ติดแบตหมดอะไรเงี้ยใครไม่รู้หรอกนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะต้องทำข้อมูลนิดหนึ่งจะได้รู้จักชาวลำพูนจังหวัดลำพูนมากขึ้นเห็นไหมนี่ฮะอำเภอบ้านทิแต่เราไปแถวดอยติเนาะดอยติในตัวเมืองลำพูนนี้มีคำขวัญประจำจังหวัดด้วยท่องให้จำนะทุกคนพระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยทุกคนโอเคเดี๋ยวรีบโพสต์ก่อนจะต้องเดี๋ยวไปเช็คเอาท์แล้วก็ไปทานพิซซ่าคาเฟ่สุโขทัยกันเนาะทุกคนขอบคุณครับสำหรับการติดตามเบื้องต้นก่อนนะครับ